ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะมีทั้งหน่วยงานด้านการพยากรณ์หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะตลอดจนฝ่ายปกครองในพื้นที่ที่จะต้องติดตามทั้งสภาพอากาศสภาพสถานการณ์น้ำแล้วก็เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงหน้าฝนมีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อำนวยการในแต่ละระดับในการสื่อสารและก็แจ้งเตือนประชาชนรวมถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเพื่อใช้เผชิญเหตุอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และก็สภาพพื้นที่ซึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนของโครงการชลประทานตรังนะคะก็ท่านผอ.ประเสริฐวงศ์นราธิปก็ได้ส่งตัวแทนนะคะของโครงการชลประทานตรังเข้าไปชี้แจงนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมในส่วนของโครงการชลประทานตรังมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์นะคะที่จะพูดถึงการดูแลนะคะพี่น้องเกษตรกรทั้งด้านพืชด้านปศุสัตว์ด้านประมงนะคะการเตรียมพร้อมในการรับมือในช่วงหน้าฝนเป็นตัวแทนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรนะคะอย่างสำนักงานเกษตรอำเภอหรืออื่นๆเนี่ยก็เข้าไปรายงานผลการดำเนินการนะคะสิ่งที่ได้เตรียมการในที่ประชุมมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ร15,400ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์นะคะเมื่อวานก็เข้าไปชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของร15,400ที่จะดูแลพื้นที่ทั้ง10อำเภอแต่ว่าในส่วนของอำเภอรัศดาเนื่องจากว่าอยู่ใกล้มทบ43มากกว่านะคะมณฑลทหารบกที่43ก็ได้ผ่อนภารกิจบางส่วนนะคะไปให้ทางมทบ43ซึ่งเขาจะถึงพื้นที่ได้รวดเร็วกว่านะคะในการช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดภัยขึ้นมาก็มีสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังนะคะเราจะได้ติดตามกันในวันนี้กับท่านผอ.ธีระเส้งง่ายค่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินทางนะคะจะได้รู้ว่าแนวโน้มการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในปีนี้ตั้งแต่เริ่มหน้าฝนมาที่เขาประกาศว่าเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนมาไปจนถึงปลายปีที่มักจะเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังเราได้รับอิทธิพลจากอะไรบ้างจะเป็นลมมรสุมจะเป็นพายุหมุนเขตร้อนมันจะส่งผลกระทบกับเรายังไงแล้วเรื่องของสถานการณ์น้ำถึงแม้ว่าจะมีฝนตกมาในพื้นที่วันนี้แล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดตรังตกต่อเนื่องนะคะแต่ยังวางใจไม่ได้วางใจไม่ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวได้ติดตามรายละเอียดกันทีนี้ในส่วนของท้องถิ่นเมื่อวานนี้ท่านหัวหน้าสัตพงษ์สุนทรารักษ์ก็ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง100แห่งในพื้นที่จังหวัดตรังของเราเตรียมทบทวนแผนเผชิญเหตุเอาไว้นะคะเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากๆเลยทีเดียวนะคะเขาสามารถที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของเขาได้อย่างทันท่วงทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเมื่อวานก็ได้ชี้แจงถึงการเตรียมการของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่จะให้การสนับสนุนท้องถิ่นเนื่องจากว่าอบจ.เนี่ยจะเป็นพี่ใหญ่นะที่จะดูแลท้องถิ่นเล็กๆต่างๆอบตอบตอะไรเงี้ยนะคะว่าถ้าเกิดมันมีสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยจะมีการเตรียมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่จะดูแลเรื่องของถนนหนทางนะคะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะคะในสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยที่พูดคุยกันเนี่ยเรื่องของแผนเผชิญเหตุมันเป็นการเตรียมการก่อนที่ภัยจะมาเราจะไม่รอจนกระทั่งเกิดภัยแล้วถึงจะมาเริ่มดำเนินการแผนอันนี้เตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเพราะเวลาที่มันเกิดภัยขึ้นมาเราก็จะได้หยิบเอาแผนตัวเนี้ยเอาไปปรับใช้กับพื้นที่ได้เราได้มีการซ้อมกันไหมล่วงหน้าเรารู้ว่าถ้าเกิดน้ำท่วมตรงนี้เกิดความเสียหายขึ้นมาเราจะอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างไรสาธารณภัยในช่วงหน้าฝนมันไม่ได้มีแค่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากอะไรเยอะแยะตามมามากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากที่มันเกิดภัยผ่านไปแล้วล่ะเราจะฟื้นฟูอย่างไรให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ในเร็ววันเราจะซ่อมแซมส่วนที่มันเสียหายอย่างไรเราจะเยียวยาเกษตรกรหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยเหล่านี้อย่างไรนะคะก็
็ได้มีการรายงานนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ทั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่15จังหวัดตรังโครงการชลประทานตรังแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังรวมไปถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรังและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนิดนึงในส่วนของชลประทานตรังค่ะการเตรียมสภาพความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็คงจะมีแผนก่อนน้ำมานะครับแผนระหว่างน้ำมาหรือขณะเกิดภัยนะครับแล้วก็แผนหลังจากอุทกภัยนะครับสำหรับแผนก่อนน้ำมานะครับก็ได้ดำเนินการมาโดยต่อเนื่องนะครับก็มีการคาดการติดตามสภาวะทางอุตุและอุทกวิทยานะครับแล้วก็ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันนะครับให้เป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับโดยที่เราจะบริหารน้ำในอ่างโดยใช้โค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำนะครับรูเคิร์ฟซึ่งจะบ่งบอกว่าเดือนใดนะครับควรจะเก็บน้ำสูงสุดไว้ที่ใดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบหรือสำหรับป้องกันน้ำท่วมนอกจากนี้ก็ได้มีการขุดรอบและครับกำจัดวัชพืชในคลองชลประทานนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆโดยเฉพาะอาคารชลประทานหลักที่อยู่ติดกับลำน้ำธรรมชาตินะครับส่วนแผนขณะเกิดไฟนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับด้านเครื่องจักรเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือในเขตชลประทานเป็นหลักนะครับและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆเป็นครั้งคราวตามการร้องขอนะครับซึ่งสำหรับในปีนี้ทางโครงการชลประทานตรังก็ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อติดตั้งจุดที่น้ำท่วมเป็นประจำนะครับจำนวน13เครื่องซึ่งได้ขออนุมัติไว้แล้วนะครับมีรถบรรทุกน้ำ1คันมีเครื่องผลักดันน้ำจำนวน16เครื่องนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรือมีรถขุดนะครับก็ยังมีสามารถมีสแตนบายอยู่ที่สำนักงานชลประทานที่16ที่สงขลานะครับแล้วก็ยังมีของส่วนกลางในกรณีที่เกิดเหตุภัยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือก็สามารถร้องขอไปยังส่วนกลางได้ด้วยครับสำหรับแผนงานหลังอุทกภัยก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องการสำรวจพื้นที่นะครับเกษตรในเขตชลประทานแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารชลประทานนะครับอันนี้ก็คือแผนที่เป็นแผนทั่วไปนะครับสำหรับโครงการระบบระบายน้ำนะครับซึ่งมีตอนนี้มีอยู่สองโครงการใหญ่นะครับก็มีโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังแล้วก็โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียงนะครับเท่าที่ได้รับรายงานมานะครับตอนนี้โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังเนี่ยตอนนี้จากที่เป็นงานจ้างเหมาเราก็ได้ยกเลิกสัญญาไปแล้วตอนนี้มาดำเนินการเองก็อยู่ระหว่างที่ดำเนินการขุดรอบไม่ใช่ขุดรอบนะครับกำลังขุดคลองคลองแม่น้ำกำลังขุดแม่น้ำตรังนะครับซึ่งมีความยาวอยู่ที่700กว่าเมตรนะครับ755เมตรนะครับซึ่งถ้าสามารถขุดรอบได้ขุดคลองระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถระบายน้ำได้750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่เนื่องจากขนาดนี้ยังมีอาคารซึ่งเป็นปตท.ประตูระบายน้ำนะครับที่ปากบริเวณคลองเชื่อมที่อยู่ที่ปากแม่น้ำตรังนะครับกับปากที่ติดกับแม่น้ำนะครับแล้วก็ที่ทางด้านท้ายซึ่งยังก่อสร้างอย่างคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2564นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวคลองนะครับก็น่าจะเสร็จภายในปี2563ถ้าตามศักยภาพนะครับก็750แต่เท่าที่ถามทางหน่วยก่อสร้างนะครับก็ได้บอกว่าในเมื่อตัวควบคุมอาคารเนี่ยไม่มีบานไม่มีอะไรก็ศักยภาพตอนนี้น่าจะได้แค่ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็อาจจะถามนะครับว่าศักยภาพจริงๆเนี่ยคือตามสถิตินะครับ25ปีเนี่ยมันจะมีน้ำจากแม่น้ำตรังนะครับที่ไหลเข้ามาเนี่ยในลำน้ำเนี่ยสูงสุดนะครับประมาณ1467ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมของโครงการชลประทานตรังที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเมื่อวานนี้นะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างว่าถึงแม้ว่าวันนี้มีฝนตกในพื้นที่กันแล้วก็ตามนะคะเรายังวางใจได้ไหมมันจะมีภาวะฝนทิ้งช่วงหรือเปล่าแล้วในช่วงปลายปีมันจะเกิดน้ำท่วมขึ้นมาหรือไม่อย่างไรนะคะการคาดการณ์ของอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างไรเราไปติดตามกับท่านผอ.ธีระเซ็งง่ายนะคะผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นกันค่ะช่วงคุยสบายได้ประเด็นเน้นเรื่องเด่นประเด็นดังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHzตอนนี้ท่านผอ.ธีระเซ็งง่ายนะคะผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังอยู่กับเราในห้องส่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตรังแน่นอนว่าเราต้องอาศัยการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในการที่จะมาทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่น้ำฝนแล้วค่ะผอ.ค่ะฝนตกในพื้นที่จังหวัดตรังพูดถึงมันก็ต่อเนื่องถึงแม้มันจะไม่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่เรื่องของภัยแล้งวางใจได้แล้วหรือยังคะตอนนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับลักษณะอากาศของจังหวัดตรังช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูฝนตามปกติของจังหวัดตรังตั้งแต่วันที่18แล้วฮะเพราะนั้นถ้าเราสังเกตดูให้ดีจะเริ่มมีปริมาณฝนตกจังหวัดตรังเพิ่มขึ้นอย่างที่เคยคาดการณ์ไว้แต่ถ้าเราสังเกตดูให้ดีว่าการตกของฝนจังหวัดตรังนี่เป็นลักษณะปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยแต่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่แล้งช่วงที่ผ่านมาที่เขาแล้งเยอะๆของจังหวัดเนี่ยสังเกตได้ว่าปริมาณฝนที่ตกนะครับตกแต่ปริมาณฝนน้อยเพราะนั้นยังไม่ค่อยมีผลกับเขามากสักเท่าไหร่อย่างเช่นระดับน้ำในแม่น้ำต้นแม่น้ำตรังระดับน้ำยังน้อยอยู่เลยนะฮะแล้วในเขื่อนปริมาณน้ำในเขื่อนก็ยังมีน้อยอยู่เลยเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่ตกลงมาในลักษณะได้ว่าเนื่องจากจังหวัดตรังเรามันแล้งนานเพราะนั้นพอตกลงมาหน่อยๆเนี่ยมันก็ซึมลงใต้ดินหมดเลยมันจะไปชดเชยน้ำชดเชยน้ำใต้ดินที่หายไปครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าตราบใดที่ฝนยังตกอยู่ลักษณะนี้แต่ถามว่าตกไหมตกมากขึ้นแต่ลักษณะยังไม่กระจายเต็มที่ทั้งจังหวัดสังเกตไหมฮะใช่ค่ะปกติมันจะมีสักประมาณอุตุก็ประกาศมาประมาณ 40-60% ของพื้นที่หมายความว่าทั้งจังหวัดเนี่ยก็ตก 60%ค่ะก็คือถ้าจังหวัดตรังเรามี10อำเภอพูดง่ายๆก็คือมันตกอยู่แค่6 อำเภอประมาณนั้นประมาณนั้นฮะน้อยมากที่เขาตรงก็ที่เขาตกทั่วทั้งจังหวัดแต่สังเกตว่าฝนที่ตกปริมาณค่อนข้างน้อยอยู่มีบางอำเภอเท่านั้นอย่างเช่นปะเหลียนยันตะขาวอย่างนี้ฮะฝนตกค่อนข้างเยอะแต่แถวแนวเทือกเขาใช่แถวอำเภอนายงนี่ก็ตกพอสมควรอาจจะเป็นเพราะความชื้นความชื้นภูเขามาช่วยด้วยเพราะนั้นฝนที่ตกบางครั้งมันมาจากกระเด็นแต่วนแนวภูเขาตกมันอย่างนี้อีกมันวนลักษณะวนมากกว่าเพราะนั้นมันไม่ตกเป็นลักษณะยังไม่นิ่งยังไปเรื่อยๆของเขาแต่ว่าปริมาณน้ำช่วงนี้ถามว่าบางพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะฮะแต่บางพื้นที่ที่เขายังมีผลกระทบจากไปแล้งช่วงที่ผ่านมายังต้องเรามันระวังเรื่องน้ำอยู่ใช้น้ำอย่างประหยัดจ่ายประหยัดอยู่เหมือนเดิมนะครับค่ะแล้วมันมีแนวโน้มไหมคะว่าคือตอนนี้มันเริ่มตกแล้วล่ะแล้วมันเคยปรากฏว่าก่อนหน้านี้พอมันตกแล้วมันก็จะหายไปเป็นเดือนค่ะผอ.ที่เขาเรียกกันว่าฝนทิ้งช่วงปรากฏการฝนทิ้งช่วงยังจะเกิดขึ้นอีกไหมปกติของทุกปีนะฮะปรากฏการทิ้งช่วงมันจะเกิดทุกปีครับผมมันจะตกจะทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนาถึงต้นเดือนกรกฎาคมประมาณ10-15 วันโอ้ค่ะกับ10-15 วันก็อาจจะเลทจะเลื่อนต่อยหน้าไปหลังได้นะครับแต่อยู่ในระหว่างนี้นะฮะค่ะครับมันก็เป็นแบบนี้อยู่อย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นปกติทุกปีเป็นเหมือนฤดูกาลของทุกปีฮะเพราะฉะนั้นในปลายเดือนนี้เราต้องระวังเรื่องของปลายฝนยังยังต้องยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะฮะยังต้องระวังเรื่องการจ่ายน้ำอยู่เพราะว่ามันฝนทิ้งช่วงนี่ความหมายของฝนทิ้งช่วงคือปกติ
ฝนตกอยู่ตลอดค่ะแต่ช่วงนั้นฝนจริงช่วงคือฝนไม่ตกเลยหยุดไปเลยเพราะนั้นถ้า10ถึง15วันพื้นที่ไหนที่เขายังไม่ค่อยสมบูรณ์เรื่องน้ำอาจจะเริ่มมีปัญหานิดโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรนะฮะเพราะฉะนั้นเกษตรกรวันนี้นะคะเราเตรียมรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยก็ใช้น้ำกันอย่างประหยัดในการวางแผนเพาะปลูกอะไรก็ต้องรอให้ฝนมันมาตามปกติก่อนต้องรอก่อนนะต้องรอฟังประกาศจากกรมอุตุด้วยว่าจะเกิดช่วงไหนบางครั้งถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้เราอาจจะเตรียมบางสิ่งบางอย่างเพื่อไว้ใช้สำหรับช่วงฝนทิ้งช่วงนี้ก็ได้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราคาดการณ์กันว่าปลายมิถุนาถึงต้นกรกฎาคมทีนี้หลังจากที่ผ่านปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงไปแล้วล่ะคะมันจะเป็นยังไงต่อเอาเป็นว่าตั้งแต่ช่วงนี้เลยดีกว่านะฮะช่วงนี้มิถุนาไปถึงกรกฎาช่วงนี้ฝนตกนะฝนตกชุกแต่ปริมาณฝนน้อยอยู่น้อยอยู่แต่ฝนเขาจะตกเป็นระยะก็หมายความว่าเขายังไม่นิ่งเขาตกไปเรื่อยๆ 2-3 วันตก 3-4 วันหยุดหมายความว่าช่วงที่เขาตกคือลมมรสุมตะวันตกอย่างใต้แรงขึ้นประมาณ3วันแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านบ้านเราไปแล้วก็รอสะสม 3-4 วันเขาถึงจะมาอีกเพราะนั้นมันมาหมายความว่าก็พาขนความชื้นจากทะเลมาด้วยเพราะนั้นทำให้ปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะนั้นถึงบอกว่าฝนตกจังหวัดตรังเป็นระยะเพราะนั้นปริมาณฝนยังไม่มากจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ระหว่างเนี้ยอย่างที่ผมว่าปลายเดือนมิถุนาถึงต้นเดือนกรกฎาคมอาจจะมีฝนทิ้งช่วงเป็นของทุกปีฮะค่ะครับผมนะคะทีนี้พอเราผ่านปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงไปแล้วภาวะอากาศหรือสภาพอากาศมันจะเกิดอะไรขึ้นสาเหตุที่เกิดฝนทิ้งช่วงนะฮะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพวกพายุดีเพรสชันเนี่ยก็เคลื่อนตัวจากประเทศไทยขึ้นไปข้างบนส่วนมากเขาจะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนหรือบางครั้งเราอาจจะสังเกตต่อไปว่าอาจจะมีพายุเข้าพวกพายุมันเขตร้อนมันเขตร้อนเข้าแต่ว่าเขาจะเข้าแถวเหนือเวียดนามแล้วก็ทางใต้ของประเทศจีนมีฝนตกหนักฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะได้รับผลตรงนี้โดยตรงก็คือทางเหนือของประเทศไทยทางเหนือของประเทศไทยแต่บ้านเรามันอยู่อ่างเกินนะฮะห่างเกินครับแล้วก็ไปค้างอยู่ตรงนี้อยู่นานค่ะพอหลังจากนั้นก็เริ่มถอยลงมาเรื่อยถอยลงเรื่อยอาจจะมาตอนบนของประเทศไทยนิดๆแล้วก็ลงมาเรื่อยตอนภาคเหนือของประเทศไทยทีนี้เริ่มจะมีผลต่อประเทศไทยอีกแล้วค่ะเพราะนั้นช่วงนี้บังเอิญว่าช่วงเนี้ยปกติมันเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใช่มั้ยฮะจากทะเลอันดามันพอตัวนี้เริ่มลดลงมาถอยลงมาเนี่ยจะมีผลทำให้ลมมรสุมเนี่ยแรงขึ้นพอแรงขึ้นปุ๊บส่งผลให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนี่ยฝนตกเพิ่มมากขึ้นคือตกต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยทีนี้ฝนเต็มตัวปริมาณฝนตกมากขึ้นจะตกบ่อยขึ้นแล้วปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองของยอดตรังเพิ่มขึ้นแน่นอนฮะและที่สำคัญช่วงสิงหาคมกันยาเนี่ยพายุหมุนเขตร้อนอย่างที่ว่านี่นะฮะมันจะเริ่มเข้าภาคอีสานภาคเหนือเพราะนั้นถ้าเป็นพายุดีเปรสชันนี่กำลังเขาจะน้อยก็กินพื้นที่ประมาณ100กว่ากิโลแต่สังเกตนะฮะจากตรังกับเป็นพันกิโลเพราะฉะนั้นถามว่ามีผลกระทบต่อเรามากไหมไม่มีไม่มากแต่ส่งผลให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ตัวที่เกิดฝนเนี่ยแรงขึ้นอีกแล้วเพราะนั้นมันทำให้ฝนตกเพิ่มมากขึ้นเป็นได้ฝนตกมากขึ้นเพราะนั้นระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นระดับน้ำหลังจากกรกฎาคมไปเนี่ยคาดว่าปริมาณในแม่น้ำตรังเพิ่มขึ้นแน่นอนครับค่ะตรงนั้นเราต้องติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเลยอย่างต่อเนื่องฮะแล้วบางช่วงนะฮะบางช่วงอาจจะมีฝนตกหนักคือฝนตกชุกขึ้นจะมีฝนตกหนักเพิ่มพื้นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะระดับน้ำแม่น้ำตรังนี่อาจจะเจิงๆแต่เนื่องจาก3วันสังเกตอย่างที่ผมว่าไอ้ช่วงเนี้ยฝนที่ตกมากจะถ้าเราแบ่งพื้นที่ของเหย่าดังทรามแม่น้ำตรังพื้นที่เหล่านี้ฝั่งตะวันตกจะเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นสำคัญเพราะถ้าฝนไม่เข้าฝนไม่รวมเขาจะน้ำทั้งหมดเนี้ยฝั่งเนี้ยจะลงทะเลเร็วขึ้นเพราะนั้นโอกาสน้ำที่จะท่วมน้อยลงแต่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นฮะค่ะนะคะก็เป็นอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนนะคะที่พอมันลงมาอีสานแต่เนื่องจากยังห่างอยู่ก็อาจจะส่งผลให้ลมมรสุมมันกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกตอนนั้นล่ะทั่วพื้นที่แน่นอนแน่นอนครับน้ำในแม่น้ำตรังนี่เพิ่มแน่นอนแน่นอนครับผมแล้วช่วงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมคะปกติช่วงสิงหาคมกันยานี่เราสังเกตว่า
อย่างที่ผมบอกว่าฝนตกเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะเพราะนั้นระดับน้ำสะปริมาณน้ำสะสมในแม่น้ำลำคลองก็มากขึ้นค่ะตอนนี้น้ำในคลองเยอะขึ้นน้ำในแม่น้ำตรังเรียกว่าปีปริมตลิ่งแล้วจัก 70-80% ตอนนั้นฝนยังตกหนักอยู่ไหมคะตกหนักอยู่แต่ก็แบ่งเป็นช่วงอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราเริ่มสังเกตแล้วถ้ามันตกหนัก3วันเต็มอาจจะท่วมได้ทั้งวันทั้งคืนคือสะสมปริมาณที่เขาเรียกว่าปริมาณฝนตกสะสมนั่นเองคือมันก็ตกมาหลายวันนะฮะในแม่น้ำลำคลองก็เยอะเพิ่มขึ้นดินก็ชุ่มน้ำเต็มที่แล้วเหมือนกันตอนนั้นแต่ถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะฮะสิงหากันยาบ้านเราเนี่ยแทบไม่มีข่าวไม่มีน้ำท่วมของเราจะไปปลายปีเพราะนั้นผมถึงบอกว่าปริมาณน้ำในสังเกตว่าปริมาณในน้ำคลองเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ไม่ค่อยมีสภาวะฝนน้ำท่วมค่ะครับผมหรือว่าบางครั้งมันอาจจะมีประเภทฝนตกหนักสักประมาณชั่วโมง60กว่าเนี่ยอาจจะมีน้ำไม่ใช่น้ำท่วมนะก็เรียกน้ำขังน้ำขังคือมันระบายไม่ทันระบายไม่ทันเนื่องอันนี้เรื่องกับสาเหตุ1ระบายน้ำไม่ทัน2ฝนตกหนักเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็เรียกน้ำท่วมขังน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเลยสักประมาณ6ชั่วโมงก็น้ำก็หมดอย่างนี้ไม่ใช่น้ำท่วมนะฮะค่ะอันนี้ถือเป็นศัพท์สมัยใหม่ที่เขาชอบใช้คำว่าน้ำรอระบายรอระบายน้ำเนื่องจากการระบายน้ำของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีปัจจัยอื่นปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่ใช่ภาวะน้ำท่วมนะคะทีนี้ไอ้คำว่าปริมาณฝนตกสะสมมันต้องอยู่ในระดับกี่มิลลิเมตรถึงค่อนข้างจะน่ากลัวหรืออันตรายคะปริมาณน้ำคือฝนตกปานกลางฝนตกหนักพวกนี้ถ้าตกกันนานๆก็ปริมาณสะสมมันเพิ่มขึ้นแล้วล่ะฮะแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ผมใช้ข้อมูลแบบบูรณาการของกรมชลประทานเพราะเขาจะมีข้อมูลระดับน้ำอยู่เพราะนั้นผมต้องดูว่าผมต้องเอาข้อมูลของท่านชลประทานของพี่ประเสริฐเนี่ยมาช่วยประมวลว่าตรงนี้ด้วยว่าจะให้น้ำหนักว่ามีโอกาสท่วมไหมมันต้องใช้ข้อมูลตัวหลายอย่างต้องบูรณาการต้องประกอบกันนะครับถึงจะยืนยันชี้แจงได้อย่างน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาบอกว่าต้องไม่เกิน 80% ของระดับเก็บกักของเขาใช่ไหมคะทีนี้พอเรามีข้อมูลตัวนี้ว่าตอนนี้มันเกิน80มาแล้วนะกับปริมาณฝนที่อุตุวัดมาได้ครับถ้าสมมติมีแนวโน้มฝนก็มาทางเขื่อนก็ต้องบริหารจัดการแล้วนะต้องระบายน้ำต้องระบายน้ำเลยนะฮะนี่ต้องบริหารจัดการเพราะนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มันต้องบริหารจัดการดิฉันเคยติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยนะคะของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขามักจะระบุเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมที่มันสูงถึง90มิลลิเมตรหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วสังเกตดูว่าถ้าปริมาณฝนตกสะสมตัวเลขสูงๆเนี่ยมันจะมีส่งผลกับภาวะน้ำท่วมได้ต้องระวังนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นตัวเลขที่แน่นอนอยู่หรือว่าอะไรมันต้องรอดูน้ำในพื้นที่เราต้องดูพื้นที่ด้วยฮะถ้าสมมติว่าระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเหมือนช่วงนี้ตกให้ตายก็ไม่ท่วมฮะเพราะว่ามันยังไม่มีน้ำไม่มีน้ำสะสมจากตลิ่งยังสูงยังสูงอยู่ฮะยังไงก็ไม่ท่วมแต่ถ้าน้ำมันเริ่มล้นตลิ่งแล้วเริ่มล้นตลิ่งแล้วจะ60-70%นี่ต้องเฝ้าระวังเลยนะฮะถ้าบังเอิญเขาตกหนักแล้วตกหนักลักษณะว่าตกหนัก 3-4 วันไอ้ตัวที่ตำคานให้เกิดฝนเนี่ยก็ไม่เคลื่อนตัวจากจังหวัดตรังเลยก็ยังแช่อยู่อย่างเงี้ยยังตกต่อเนื่องสะสมก็มีแล้วยังตกต่อเนื่องอีกอย่างนี้มีโอกาสน้ำท่วมฮะแล้วอุตุคาดการว่าถ้าเกิดว่าหลังจากกันยาแล้วนะคะเรามีแนวโน้มจะเกิดอุทกภัยบ้างไหมคะปกติจังหวัดตรังเราหน้าที่จะเฝ้าระวังตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปนะฮะเพราะว่าเวลาตามข่าวเนี่ยพฤศจิกาธันวามกราปีใหม่เราเคยเจอน้ำท่วมเคยเจอน้ำท่วมมกรานะฮะค่ะมกราแล้วก็ปกติตัวการที่เกิดฝนช่วงตุลาเนี่ยยอมความกดอากาศร่องฝนเนี่ยเขาจะมาอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างกรุงเทพมหานครแล้วภาคใต้ตอนบนแต่ประจวบเพราะนั้นหมายความว่าคนเนี้ยมันอยู่ใกล้บ้านเราค่ะเพราะนั้นมันส่งผลในบ้านเรานี่ฝนตกเพิ่มมากขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะแล้วสังเกตนะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าสิงหากันยาปริมาณน้ำในคลองเริ่มจะมากขึ้นแล้วเริ่มมากขึ้นแล้วตัวการที่ทำให้เกิดฝนเริ่มเข้ามาบ้านเราเรื่อยๆเพราะนั้นฝนต้องตกมากขึ้นเพราะนั้นระดับน้ำในเดือนตุลาคมนี่เริ่มจะมากขึ้นเริ่มจะปริ่มอาจจะมีไหลเขาเข้าพื้นที่ลุ่มบางส่วนที่ที่พื้นที่ลุ่มราบลุ่มบางส่วนที่ที่พื้นที่ต่ำนะฮะอาจจะเริ่มเข้าอย่างที่ผมบอกว่าบางทีมา3วันมันตก
แล้วก็หยุดไปอย่างเงี้ยเรายังมีโอกาสระบายน้ำได้ค่ะอันนี้ยังเปิดช่องให้น้ำยังไม่ท่วมอาจจะลดอย่างที่ผมว่าค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คือมิถุนากรกฎาคมไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมยังคงเฝ้าระวังภาวะฝนทิ้งช่วงครับผมหลังกรกฎาคมปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะสิงโดยเฉพาะสิงหากันยาเนี่ยน้ำเริ่มมากขึ้นแต่ที่เราจะต้องระวังอุทกภัยจริงๆก็คือนับตั้งแต่ตุลาไปครับผมค่ะนะคะนี่ก็คือการคาดการณ์ของทางอุตุนะคะสังเกตนะฮะว่าอย่างที่ผมบอกว่าสิงหากันยาอาจจะมีพายุเข้าออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเพราะนั้นสังเกตได้เลยว่าบริเวณนี้จะมีน้ำท่วมครับผมมีประกาศน้ำท่วมแน่นอนอย่างเช่นอุบลอะไรเงี้ยเหนืออีสานนี่เขาจะท่วมก่อนเราท่วมก่อนเราเลยฮะเพราะว่าเขาได้รับอิทธิพลจากพายุที่เข้ามานั่นแหละนะคะแต่ว่าบางเดือนปีนี้ทางกรมอุตุประกาศว่าปกติเขาพายุเนี้ยจะเข้าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยประมาณปีละ2ลูกและภาคใต้นี้ไม่เกิน1ลูกนะสังเกตนะแต่ว่าปีนี้กรมอุตุคาดหมายลักษณะอากาศว่าปีนี้ฝนจะมากกว่าปีที่แล้วนะฮะแต่จะต่ำกว่าค่าปกติค่าปกติของฝนก็ประมาณต่อปีของเราตกประมาณ 2,200 ปีที่ผ่านมาประมาณ 2,090 กว่าก็ปีนี้คาดว่าอาจจะประมาณต่ำกว่า 2,000 นิดๆแต่มากกว่าปีที่แล้วนะฮะคาดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้คาดว่าจะมีพายุเข้าอีสานภาคเหนือประมาณลูกเดียวค่ะประมาณลูกเดียวภาคใต้อาจจะไม่เจอภาคใต้อาจจะไม่เจอเพราะว่าทั้งปีของประเทศไทยปีเนี้ยก็คาดการแค่ให้แค่ลูกเดียวนั่นสิคะยังไม่ได้เห็นแบบอุตุพูดถึงลูกใหม่เลยไม่มีเลยไม่เลยเฉยอยู่ฮะจะอยู่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันอย่างต่อเนื่องผ่านสวท.ตรังของเราไม่ต้องกังวลค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังกับสวท.ตรังเราบูรณาการร่วมกันในการแจ้งเตือนภัยประชาชนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสังคมออนไลน์หรือแม้กระทั่งคลื่นวิทยุของเราแล้วก็เครือข่ายของเราวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณจากเรายังมีเครื่องเตือนภัยสึนามิที่ทางศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขามาติดตั้งไว้ที่เราด้วยนะคะผอ.ถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มจะเกิดหรือแผ่นดินไหวหรืออะไรสัญญาณเนี้ยมันจะดังที่เราค่ะจะมีการทดสอบปีนึงประมาณ2ครั้งค่ะถ้าเกิดว่าเขาทดสอบว่าเครื่องยังใช้งานได้อยู่ไหมมันจะเป็นเพลงชาติไทยดังขึ้นเวลา8นาฬิกาติดตั้งอยู่ที่สวท.ตรังของเราค่ะถ้าเกิดอุตุมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่จะติดตั้งเตือนภัยนะคะก็ประสานมาได้นะคะค่ะเอาละค่ะสุดท้ายเหลือ2นาทีค่ะผอ.คะมีอะไรอยากจะฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนเชิญเลยค่ะผมเพิ่มอีกนิดนะครับคือหลังจากตุลาไปแล้วเนี่ยนะบ้านเราจังหวัดตรังเนี่ยตัวการที่ทำให้เกิดฝนประมาณบ้านเราตกหนักจริงๆประมาณพฤศจิกาธันวาเพราะฉะนั้นบังเอิญจังหวะเนี้ยยอมการกดกระตันแต่นี้ก็มีอยู่ที่ตัวไม่เกิดฝนร่องก็มีอยู่แล้วตัวการสำคัญก็คือช่วงนั้นลมจะเริ่มเปลี่ยนทิศจากลมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเพราะนั้นหมายความว่าถ้ามีเกิดยอมการกดอากาศต่ำหรือมรสุมในทะเลหาวไทยเนี่ยก็จะเริ่มพัดเข้าหาบ้านเราแล้วหรือถ้ามีพายุหมุนเขตร้อนสังเกตได้ว่าจะเริ่มเกิดช่วงนี้และจะมีผลกับเราช่วงนี้เพราะนั้นลมตะวันออกจะพัดผ่านบ้านเราเหมือนปลาบึกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยปลาบึกที่วันก่อนสร้างความเสียหายกับทางฝั่งอ่าวไทยเยอะเลยใช่เพราะนั้นหมายความว่าช่วงนี้ถ้าจะเกิดพายุหมุนเขตร้อนเกิดช่วงนี้ฮะโดยมีลมตะวันออกอย่างเงี้ยเป็นตัวการสำคัญในพานำพายุตัวนี้เข้ามาแต่ปีนี้ก็บอกว่าไม่มีอาจจะเกิดพายุหมุนได้แต่ว่าก่อนจะเข้าบ้านเราอาจจะลดลงระดับลงเหลือหย่อมความกดอากาศต่ำใช่เพราะนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำถ้าอยู่หลายวันท่วมได้เหมือนกันนะฮะ อย่างตั้งแต่ปี59 6061 62ถ้าสังเกตได้ดูส่วนมากมักจะเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำทั้งนั้นหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเฝ้าระวังต่อไปแล้วเราก็จะคุยกับทางสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังอย่างต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบพระคุณท่านผอ.ธีระเซ็งง่ายนะคะที่ให้เกียรติสวท.ตรังและขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.